สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับปีใหม่ไทยแบบนี้แน่นอนว่าช่องของเราก็ไม่พลาดที่จะจัดกิจกรรมเหมือนกันนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแจกกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดให้เพื่อนๆ 10% เลยนะฮะให้กับผู้โชคดี1คนที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับซึ่งอันนี้วงเล็บว่าถ้าคลิปนี้มีกำไรนะฮะถ้าสมมติว่าคลิปนี้ไม่มีกำไรผมจะแจกอย่างอื่นแทนนะซึ่งจะเป็นของอะไรผมก็เตรียมเอาไว้แล้วล่ะก็สำหรับกิจกรรมนี้ร่วมสนุกกันได้ยังไงบ้างเดี๋ยวระหว่างที่ผมเทรดอยู่ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันนะครับวันนี้ผมเตรียมพอร์ตมาทั้งหมด300เหรียญแต่ไม่น่าจะได้เทรดทั้งหมด300เหรียญนะฮะก็ตั้งใจเอาไว้ว่าวันนี้จะมาเทรดทั้งหมด3ไม้ก็ป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะกราฟนี้ผมดูมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วทุกคนตั้งแต่กราฟมันวิ่งอยู่แถวๆเนี้ยว่ามันจะเทรดได้ไหมแล้วพอมาถึงปัจจุบันนี้แอคชั่นโดยรวมมันพอจะใช้เทรดได้นะผมก็เข้าเทรดนะฮะโอเคนอกจากคลิปนี้ผมจะมาแจกรางวัลแล้วผมมาแจกความรู้ด้วยนะครับไม้นี้ผมเทรดยังไงมาเดี๋ยวเรามารับความรู้กันหน่อยนะทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกเข้าออเดอร์เทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงวิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตรงนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วด้วยนะช่วงนี้นะครับเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมเห็นไหมว่าราคามันนิ่งแล้วนะทุกคนมันเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ราคาก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วหรือเนี่ยครับที่ภาพใหญ่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นล่าสุดเนี่ยราคามีการวิ่งขึ้นไปข้างบนนู้นนะฮะพุ่งขึ้นไปเลยนะแต่ว่าขึ้นต่อไม่ไหวเกิดแรงขายตีกลับลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คอนเฟิร์มไปอีกครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับไม้แรกผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้ก็คุ้มค่ากับที่เล็งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อกี้มากๆครับสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ราคาลงมายาวเลยนะทุกคนแรงขายมีเยอะจริงๆอย่างที่เราวิเคราะห์เลยโอเคครับไม้แรกชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาแล้วฮะเงินรางวัลสำหรับผู้ที่จะโชคดีในคลิปวิดีโอนี้ของเราโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้เราเทรด3ไม้นะดูกันจะเป็นยังไงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วเป็นตรงนี้ครับรุ่ยลิ้นพันเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงหรือว่าเป็นออเดอร์ฝั่งเซลล์นะทุกคนก็ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในภาพใหญ่นี้โดยรวมก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วก็อีกไม่นานหลังจากนี้ผมมองว่าก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นโดยรวมนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะทุกคนว่ามันขึ้นมาสูงสุดแล้วเห็นไหมครับราคาขึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วก็นิ่งเลยขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็คอนเฟิร์มได้ค่อนข้างดีเลยว่าโดยรวมอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นตรงนี้ผมมองว่าแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่สุดท้ายก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยก็กราฟในช่วงนี้น่าจะถึงเวลากับตัววิ่งลงมาได้แล้วหรือมีโอกาสสูงที่ผมมองว่าน่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างชัดเจนครับผมในไม้ที่2ของเรานี้ครับอู้ถือว่าวันนี้ทำบุญขึ้นนะฮะจะจัดกิจกรรมให้เพื่อนๆผมหาจุดเข้าสวยๆได้เต็มไปหมดเลยนะแล้วเราก็จบชนะมาสวยงามมากๆเลยนะทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด2ไม้เดี๋ยวผมอธิบายกิจกรรมให้เพื่อนๆฟังกันก่อนละกันนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้การเข้าร่วมกิจกรรมก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่เพื่อนๆกด Subscribe ช่อง YouTube ของผมนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆกดกระดิ่งกันเรียบร้อยแล้วก็เพียงแค่เพื่อนๆคอมเมนต์ว่าสวัสดีปีใหม่ที่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นเองครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจกรางวัลในคลิปต่อไปครับก็ผู้โชคดีจะเป็นใครฝากเพื่อนๆติดตามในคลิปต่อไปกันด้วย
ยนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปเทรดกันต่ออีกไม้หนึ่งมาดูกันครับว่าไม้สุดท้ายนี้สุดท้ายแล้วผมจะชนะหรือว่าผมจะแพ้แล้วเงินรางวัลที่ผมจะแจกในกิจกรรมนี้จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่ไม้สุดท้ายเนาะจะบอกว่าเป็นไม้ที่3เฉยเลยผมก็ไม้สุดท้ายนั่นแหละนะฮะก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะทุกคนก็อันนี้เป็นออเดอร์เทรดขึ้นหรือว่าเป็นออเดอร์ฝั่งบายนะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่านี่ครับโดยรวมแอคชั่นล่าสุดกราฟเป็นเทรนขาขึ้นสวยงามเลยแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองครับแล้วก็ราคาปัจจุบันแอคชั่นค่อนข้างสวยมากๆครับทุกคนสังเกตโลด้านล่างของกราฟนะหรือว่าฐานของราคาเห็นไหมครับว่ามันยกสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้ในภาพเล็กตรงนี้เองแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็มีมากเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับแล้วแอคชั่นล่าสุดของกราฟในช่วงนี้เองก็กำลังเริ่มกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยในภาพเล็กที่เล็กแค่นี้ก็มีแรงซื้อมากอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยเพราะฉะนั้นทั้งภาพเล็กภาพกลางภาพใหญ่แรงซื้อมีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ณตรงนี้ต้องเลือกกดเทรดขึ้นอยู่แล้วครับแล้วก็นี่ครับสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามครับผมตอนนี้เราได้ตัวเลขแล้วนะทุกคนว่าผู้โชคดีของเราในคลิปนี้จะได้รางวัลไปเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็ตอนนี้จากเริ่มต้นมาพอร์ตผมมีอยู่300เหรียญพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 435.5 เหรียญแล้วหรือก็คือในคลิปนี้ผมทำกำไรมาได้135เหรียญกับ50เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ตามสัญญาครับผมคลิปนี้ผมแจกกำไร 10% ก็คือ 13.55 เหรียญครับก็เดี๋ยวเราแปลงค่าเงินกันสักนิดนึงนะครับเราจะได้รู้ว่าเป็นเงินไทยมันกี่บาทนะทุกคนนี่นะครับหลังจากแปลงเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่ประมาณ496บาทกับ31สตางค์ก็ปัดเป็น500บาทไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือของขวัญปีใหม่ที่ผมมาแจกให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์สวัสดีปีใหม่เพื่อร่วมกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกรางวัลจากที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์นั่นแหละนะครับทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปขออวยพรให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ขอให้ปีนี้ทุกคนสมหวังสมปรารถนาอย่างที่ทุกคนตั้งใจกันในทุกๆเรื่องเลยนะครับขออวยพรให้มีความสุขมีความเจริญปีนี้เทรดแล้วขอให้เขียวๆรุ่งๆกันทุกคนหรือใครทำอะไรก็ขอให้กำไรปังๆกันทุกคนนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีปีใหม่ไทยเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม